ฮัลโหลฮัลโหลและสวัสดีทุกคนเนี่ยครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่นี่วันที่7แล้วนะฮะก็เลยอยากจะมารีวิวห้องที่ผมอยู่หน่อยนะครับผมว่ามีอะไรยังไงบ้างนี่เลยนะฮะคือห้องที่ผมอยู่ทั้งหมด7วันนะฮะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าเปิดจากห้องมาก็จะเจอแบบนี้ก่อนเลยนะฮะด้านซ้ายนี่ก็คือกาน้ำที่ผมบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับผมน้ำที่เขาให้วันละ4ขวดนะฮะก็แล้วก็มีนี่กาแฟแล้วก็ไมโลนะฮะโอเคแก้วให้เป็นแก้วแก้วกระดาษนะครับผมโอเคแล้วก็มีตู้เย็นซึ่งผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรมามากมีแต่แบบเครื่องดื่มนะฮะเพราะว่าเขาให้อาหารมาเป็นแบบกล่องนะครับผมแล้วก็มีช้อนพลาสติกมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะกับข้าววันนี้นะฮะวันที่7นะครับผมวันอาทิตย์ที่9กะลานะครับผมกุ้งอบวุ้นเส้นนะฮะแล้วก็มีไข่ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแกงเขียวหวานแน่นอนข้าวแล้วก็พอดีคุณแม่เอาชมพู่มาให้ด้วยนะครับผมอาหารวันนี้นะครับผมวันที่5ตอนเย็นนะฮะกุ้งเผาจิ้มซีฟู้ดนะครับผมมันบดแล้วก็บรอกโคลีขาวข้าวส้มนะฮะวันนี้น่าทานมากนะครับผมเป็นไก่ทอดนะฮะแล้วก็ลาบนะครับผมแล้วก็นี่ข้าวเหนียวก็ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำก่อนดีกว่านะครับโอเคห้องน้ำก็เป็นแบบนี้อันนี้คือตอนนี้ผมอยู่ที่ฮอสพิทอลของโรงพยาบาลลาดพร้าวนะฮะเขาก็นี่ฮะโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับก็จะมีเซตนี้มาให้นะฮะก็พวกแชมพูอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีผมเอามาเองด้วยก็เลยไม่ได้ใช้ของที่นี่นะฮะแล้วก็มีที่ล้างมืออันนี้ที่ของเขาให้มานะครับผมก็อันนี้โฟมล้างหน้าอะไรต่างๆของผมเองนะฮะแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็น้ำยาบนปากแล้วก็น้ำยาล้างจานผมก็ซื้อเองสั่งซื้อจากเซเว่นนะครับผมก็ให้เขามาส่งนะฮะแล้วก็จะมีเวลารับนะครับผมตอนเช้า11โมงแล้วก็ตอนเย็น4โมงเย็นนะครับผมโอเคชาวเวอร์ก็เป็นแบบเบสิกธรรมดาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเหมือนห้องน้ำทั่วไปเนาะโรงแรมทั่วไปโอเคให้ดูก่อนนะครับผมก็โอเคแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าก็ผมก็จัดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก็อยู่มา7วันแล้วนะครับผมแล้วก็ยังต้องอยู่ต่ออีกประมาณกี่วันนะ3วัน at least นะฮะก็คือ10วันอย่างต่ำนะครับผมก็มีทีวีที่มีเคเบิลนะฮะมีดูหนังได้แต่ว่าผมดูวันแรกวันเดียวแล้วก็นอกนั้นก็ใช้คอมตัวเองที่เอามาดูนะครับผมโอเคอันนี้ผมเดี๋ยวผมทำรีวิวเพราะว่าผมสั่งซื้อมาจาก Shopee นะฮะตอนที่เนี่ยอยู่ที่นี่นะครับอยากจะรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ในลองวัดตอนนี้เลยนะฮะโอเคอันนี้คือสะดวกมาก 35.8 ทำไมน้อยจัง เอาใหม่โอเค 36.7 นะครับผมนะฮะมันใช้ก็ง่ายดีนะฮะอันนี้มีเป็นแบบฟาเรนไฮต์ใช่ไหมฮะแล้วก็ผมซื้อตัวนี้มานะฮะเป็นที่วัดออกซิเจนนะครับผมที่ปลายนิ้วนะครับผมยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวแบบทำรีวิวให้ดูนะครับผมก็แต่ว่าจริงๆแล้วคุณหมอเขามาตรวจให้ทุกเช้าอยู่แล้วนะฮะก็ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะฮะอันนี้เป็นขนมนะครับผมแล้วก็มีพวกยานะฮะซึ่งเนี่ยอันนี้คือวันที่4วันนี้วันที่5ที่กินยาแล้วนะครับผมอันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อไวรัสนะฮะอย่างที่เห็นนะครับยาฆ่าเชื้อไวรัสนะฮะโอเคคอมนะครับผมแล้วก็พวกแบบเครื่องสำอางของผมนะฮะแล้วก็ยาที่คุณหมอให้มานะฮะเดี๋ยวจะทำรีวิวอีกทีนะครับผมโอเคแล้วก็โอเคผมอะแดปต์นะฮะโอ้ตอนนี้ผมซักเสื้อเองด้วยนะฮะซักเสื้อแล้วก็เอามาแขวนใช้ไม้เซลฟี่อันนี้ของผมนะฮะเอาไว้เป็นที่ตากผ้าเป็นในตัวนะครับผมแต่ว่าวันนี้แดดแรงดีมากให้ดูวิวข้างนอกสวยมาก
นะฮะก็ตอนเย็นประมาณ6 โมงเย็นนี่คือสวยกว่านี้อีกนะแบบท้องฟ้าแบบสีแบบพาสเทลมากๆเลยนะฮะโอเคเราดูต่อนะครับผมก็ไม่มีอะไรโซฟาก็ไม่ได้นั่งอยู่แล้วนะฮะเอาไว้วางกระเป๋าแล้วก็มีโทรศัพท์ที่พยาบาลเขาก็โทรขึ้นมาเช็คบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็มีธุระอะไรเงี้ยก็สามารถโทรเข้ามือถือพยาบาลได้ด้วยนะครับผมพยาบาลก็มีแบบสับเปลี่ยนกันไปนะฮะก็เตียงก็ไม่มีใครขึ้นมาทำให้นะครับผมก็ถ้าเกิดเราอยากได้หมอนใหม่หรืออะไรเงี้ยผมก็ขอเข้าไปเองเลยนะครับผมโอเคแล้วก็แอร์ก็เย็นดีครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่า2 วันแรกก็ผมไม่ได้เปิดเลยนะฮะเพราะว่าหนาวอยู่แล้วนะฮะก็อยากจะให้มันเหงื่อออกนะครับผมครับเนี่ยฮะก็ประมาณนี้นะครับผมห้องที่อยู่นะฮะแล้วก็ใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามได้เลยนะครับผมในคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้แยกอีกอันหนึ่งนะครับผม